เดี๋ยวเราต้องมาดูตอนเสร็จนะว่ามันจะปังมากแค่ไหนแล้วแบบว่าช่างโน่คือแบบเลิศค่ะทุกคนค่ะนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะวันนี้นะคะโบกัสรีวิวนะคะอยู่ในช anel ของโบกัสสตาร์เข้ามาแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้หน่อยคุณผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงช่างทำผมคนนี้เขาดังมากในออนไลน์นะคะเซิร์ชชื่อเข้าไปเนี่ยขึ้นเต็มไปหมดเลยแล้วตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่ร้านของเขาแล้วค่ะนะคะกับช่างโน่ช่างผมคนดังแล้วคุณดูดิเห็นไหมนี่คนมาใช้บริการกับเขาเยอะมากคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าคุณโน่เนี่ยเขาเป็นแบบเทรนเนอร์ในเรื่องของคนที่มีปัญหาในเรื่องของสีผมผมช็อตต่างๆนานาแต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมดูสีผมดิฉันสิเห็นไหมมันถึงเวลาที่จะต้องมาเนรมิตแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวจะดูว่าที่นี่เนี่ยสมคำล่ำลืออย่างที่หลายๆคนหรือเปล่าที่เขาบอกว่าทำสีฟอกสีอะไรเนี่ยสวยมากไม่เชื่อตามมาเลยดีกว่าค่ะเราติดไมค์นิดนึงนะคะนี่คือช่างโน่นะคะนี่มาตามคำเรียกร้องของโซเชียลทำไมดังอะไรมากมายคะแม่ก็ด้วยฝีมือมั้งด้วยฝีมือด้วยฝีมือนี่ไงบอกแล้วว่าเซิร์ช Google ไปเจอเลยช่างโน่เก่งในเรื่องของการเทรนเนอร์สีผมวันนี้หนูจะมาตีฟาร่าได้มั้ยแม่ได้สิอุ้ยสวยอย่างงี้ใช่แม่เออมาวันนี้เนี่ยหนูจะมาหาแม่หนูจะถามว่าอย่างหนูเนี่ยเคยทำสีผมมาแล้ว หนูควรจะทำยังไงดีแม่จริงๆนะด้วยเอเชียลุคมีผมขาวนิดหน่อยเนาะใช่แก่แล้วไม่ใช่ เอเชียลุคอะอย่างนี้เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันก็เป็นเซาสีเซาสีคืออะไรแม่ก็เป็นจะสีจะเป็นเทาก็ไม่ใช่จะดำก็ไม่ใช่ถ้าเราเป็นเทาขาวเลยเนี่ยมันก็เหมือนไขฝันเนาะมันจะดูหน้าเราจะคล้ำไปหน่อยถ้าเป็นเซาสีมันก็จะดูไบรท์ขึ้นนะมาดูเทรนด์ของเอเชียดีกว่าแม่อย่างที่นี่เลยเนี่ยร้านช่างโน่ช่างผมคนดังเนี่ยคือเปิดไว้สำหรับเทรนด์สำหรับใครที่เป็นช่างเสริมสวยแต่ไม่ได้เปิดสำหรับใครที่อยากมาใช้บริการเหรอแม่ส่วนมากก็ VIP เอา VIP เท่านั้นใช่ก็จริงๆดาราไฮโซเซเลบคนธรรมดาเนี่ยส่วนมากเงินไม่ถึงมาไม่ได้ไม่ได้ใครก็ได้แต่ว่าขอให้เป็นจองอ๋อต้องจองต้องจองคุณไม่สามารถ walk in มาได้เลยใช่ใช่เพราะมันแน่นธุรกิจระตัวใช่ไหมทำอะไรยากจ้ะอ่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเดี๋ยวมาดูว่าทำไมเขาถึงได้โด่งดังในโลกอะไรเดี๋ยวเราเข้ามาพูดคุยกับเขาอีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวขออนุญาตวันนี้เนี่ยมาถึงที่นะคะก็ต้องเอาศีรษะมาเรียงกับแม่แล้วล่ะค่ะใช่ไหมแม่ใช่มาเลยมาดูกันค่ะแม่วันนี้แบบแค่ได้ฟอกก็แบบสวยเลิศมากเลยอ่ะ อย่างสมมติถ้าใครอยากมาเรียนเทรนกับแม่แม่มีเรียนเทรนอะไรบ้างตอนนี้ตอนนี้เลยนะมีมาตรฐานมีเรียนมาตรฐานแบบว่าคนที่ไม่เป็นช่างเสริมสวยเลยมาเรียนเลยนะมาตรฐานเลยตั้งแต่เซตละตอยเลยถึงเคมีจบเลยและถ้าเกิดเป็นเจลลี่คอร์สตอนนี้เลยนะคะก็จะมีการยืดผมด้วยกันเขาเรียกว่ายืดเรียวเป็นคอนดิชั่นของเราคนเดียวในการยืดเรียวคือสูตรธรรมชาติจากผมที่ช็อตผมที่ฟอกที่มันทำอะไรไม่ได้ฟุ้งกระจายนี่คือเทรนนิ่งนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเพิ่มเติมตัดสีใสฝอค่ะสีใสฝอฝอที่ฝอที่บางทีอย่าละมุกกันตรงๆเลยเนาะฝอมันจะสวยตอนไหนตอนที่มันเฟดเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาเรียนกันมาตรฐานสีใสฝอถ้ามันเฟดออกมาสวยหรือไม่สวยเพราะฉะนั้นนะเราก็ฝากไว้ในเทรนนิ่งของเราตอนนี้สามารถไปดูรายละเอียดนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นหน้าจอแล้วก็ขึ้นเบอร์ให้หรือว่ามาตามเพจของแม่โน่ได้เลยแม่อีกคำถามหนึ่งคนที่ไม่เคยมีความรู้เรื่องการเรียนเสริมสวยมาเรียนได้ไหมได้มาตรฐานใหม่เลยเรียนได้เลยค่ะเรียนได้เลยแม่ฝากเชิญชวนให้เขามาเรียนหน่อยคนที่มองหาอาชีพใหม่นะคะอีช่างผมเก่าๆก็ตายไปหมดแล้วนะคะตอนนี้ใครอยากเป็นช่างผมใหม่ๆนะคะตอนนี้ติดต่อแล้วสนใจติดต่อมาได้เลยนะเรียนแบบถูกต้องถูกวิธีนะคะช่วงจังหวะจากโคนนะถ้าคุณเรียนให้ถูกต้องคุณจะเดินแบบไม่พลาดค่ะThank you.
ตอนนี้ก็คือเราลงสีแล้วนะคะหลังจากที่เราเนี่ยฟอกผมสีขาวเนี่ย2รอบค่ะนะคะแล้วก็นี่เห็นไหมคือเราจะทำเขาเรียกว่าสีอะไรนะสีหมอกอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าพอตอนเสร็จเนี่ยมันต้องปังแน่เลยคุณดูแล้วก็แบบเขาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆคุณผู้ชมค่ะพอผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆเนี่ยเราจะไม่แสบหนังหัวแล้วคุณไม่ต้องกลัวเรื่องผมทรงผมเสียอะไรเลยบอกได้เลยคุ้มค่าค่ะแล้ววันนี้เราก็ทำเสร็จแล้วค่ะนะคะทุกคนค่ะเห็นไหมเปลี่ยนไปแม้ตั้งแต่ตอนเดินเข้าร้านคุณผู้ชมค่ะก็มาเรียนกับช่างโน้นะคะช่างผมคนดังเซิร์ชใน Google ก็ได้หรือว่าสามารถติดตามในแฟนเพจแล้วก็ตามเบอร์โทรนี้นั่นเองค่ะนะคะแม่สุดท้ายฝากหน่อยค่ะปังไม่ปังสวยอ่ะแล้วท่านผู้ชายจิกทำไงอ่ะนี่ไงเห็นไหมแล้วเนี่ยพี่ๆเขามาเรียนเห็นไหมนี่คุณผู้ชมค่ะก็ถ้าใครอยากเรียนก็มานะคะเดี๋ยวแม่มีราคาโปรไปถามแม่เอาเองนะคะราคาโปรเนี่ยถามแม่เอาเองนะราคาโปรถูกแม่ไม่พูดเยอะค่ะนะโอเคขอบคุณนะคะคุณผู้ชมค่ะฝากติดตามช่อง Channel YouTube ของโบกัสซุปตาร์ด้วยนั่นเองค่ะบอกได้เลยว่าวันนี้โบกัสรีวิวแซ่บมากค่ะทุกคนค่ะอย่างที่เราบอกไปว่าที่นี่เนี่ยเขารับเทรนแล้วก็ช่างเสริมสวยแบบระดับมือโปรทั่วประเทศเรามาเจอพวกเขาดีกว่าสวัสดีค่ะพี่ยืนใหม่พี่ยืนใหม่ด้วยพี่แนะนำตัวไหนนะคะแอนกำแพงเพชรค่ะทำไมถึงมาเรียนเทรนกับแม่โน่คะพี่แม่โน่ตอบโจทย์ค่ะของช่างทำผมค่ะค่ะคือความรู้ที่เราได้มาเนี่ยคือรู้สึกว่ามันยังไม่สุดค่ะพอดีไม่ได้มาเจอเพจของแม่โน่ปุ๊บคือว่าใช่ก็เลยตัดสินใจมาเรียนเลยใช่ไหมวันนี้พี่มาเรียนเกี่ยวกับอะไรนะคะการยืดเลียวค่ะอ๋อนี่ไงก็คือมาเสริมทักษะเอาใช่ไหมใช่ฝั่งนี้ดีกว่าพี่ราคารีมอเลงค่ะอยู่กรุงเทพค่ะเอาเหรออุ้ยมาไกลเหมือนกันเนาะทำไมตัดสินใจมาเรียนอ่ะดูแม่โน่จากเพจค่ะแล้วก็ชอบในการทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะวันนี้พอมาเรียนแล้วได้เป็นไงบ้างได้ค่ะได้เยอะมากเลยสิ่งที่เราไม่เคยรู้อะไรเงี้ยค่ะเห็นไหมฝั่งนี้ดีกว่านี่พี่มาจากที่ไหนนะคะมาจากสุราษฎร์ธานีค่ะสุราษฎร์ทำไมตัดสินใจมาเรียนอ่ะดูจากเพจแม่โน้เหมือนกันค่ะ, คะติดตามแม่โน้มาสักพักแล้วจากที่เราไม่เคยทำสีได้พวกสีได้ค่ะเราก็กล้าทำขึ้นค่ะแล้ววันนี้ที่มาก็คือมาเรียนเลียวค่ะยืดเลียวค่ะจากคนที่หัวฟูเหมือนกับผมจิกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะก็สามารถทำให้ยืดให้ตรงได้เลยได้เลยค่ะวันนี้ก็รู้เทคนิคแล้วค่ะได้เทคนิคมากมายเลยค่ะนะคะมาฝั่งนี้ดีกว่าพี่ทำไมถึงตัดสินใจมาเรียนกับแม่โน่ล่ะคะค่ะเราต้องการที่จะรู้ในสิ่งที่เรายังไม่รู้นะคะอย่างเช่นผมฟอกทำยังไงถึงยืดได้นะคะแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนผมที่มันขาดช็อตให้เป็นผมแข็งแรงมากขึ้นนะคะเราสามารถแก้ปัญหาลูกค้าได้เนาะใช่ค่ะแล้วก็ตอบโจทย์มากที่สุดค่ะค่ะนะคะฝั่งพี่บ้างดีกว่าปกติเจอลูกค้าแบบปัญหาผมเยอะไหมปัญหาอะไรเงี้ยปัญหาผมเยอะคือผมที่ผ่านการฟอกแล้วก็ไม่สามารถยืดได้แต่เมื่อเรามาเทรนนิ่งกับพี่โน่เราสามารถกลับไปทำงานสร้างรายได้ได้ค่ะมันสามารถไปต่อยอดได้จริงๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะนี่พี่มาจากไหนกันนะคะนครปฐมค่ะอ๋อก็ใกล้อยู่นะใช่ไหมฝั่งนี้บ้างดีกว่ามาเรียนแล้วเป็นไงบ้างได้เพิ่มเติมในเรื่องของเทคนิคที่เรายังขาดหายอยู่นะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าช่างผมไทยอ่ะจะมีปัญหาในเรื่องของ mindset ที่ว่าทำได้กับได้ทำมันต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทำได้ด้วยและได้ทำด้วยนะคะแล้วก็ได้ศึกษามันอย่างจริงจังแล้วก็เรื่องจริงเท่านั้นเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเจอช่างที่เป็นสายมโนกับลูกค้าเนาะคือบางคนบอกทำได้เอาลูกค้าไปก่อนใช่สุดท้ายทำไม่ได้ใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้เทคนิคยืดเลียวเนี่ย
มันเป็นสิ่งที่ทุกคนยังไม่เคยได้ยินเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้ทุกคนอ่ะได้ตอบโจทย์และไปสร้างยอดแล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยได้สวยกลับไปอย่างจริงๆโดยที่ไม่ต้องมโนเนาะไม่ต้องมาขายฝันกันว่าเอ้ยมันคืออะไรนะคะแต่ให้ทุกคนได้มาลองด้วยตัวเองค่ะถือว่าเรียนกับแม่นกคุ้มไหมคะใครก็ได้ตอบสักคนหนึ่งเลยแบบเผื่อว่ามีใครแบบอยากมาเรียนคุ้มใช่ไหมใช่รับรองเลยว่ามาเรียนใช่ไหมใช่ฝากชวนใครที่แบบว่าอยากมาเรียนหน่อยได้ไหมคะพี่ฝากเพื่อนๆทุกท่านที่เป็นช่างนะคะลองมาศึกษาแล้วก็ลองมาเทรนนิ่งกับพี่โน่ดูนะคะพี่โน่ตอบโจทย์ทุกปัญหาเส้นผมค่ะโอเคขอบคุณค่ะ